ลานภูล้อมข้าวสำหรับเขาดาวปีใหม่ท้าวไทรคำเลาะซึ่งจัดทริปพิเศษสำหรับคนเฉพาะที่รักทางนี้โดยตรงเงียบสงบกระท่อมก็จะให้อยู่กระท่อมฟางหรือเราเรียกว่าตูบตะวันฉายยามเช้าเราจะขึ้นมาดูศาลเจ้าปู่ภูหลอมข้าวซึ่งได้ทำให้ปู่ไปเมื่อวานนี้และวันนี้ยังไม่เรียบร้อยดีแต่คิดว่าคงจะเสร็จไม่เกินวันนี้แหละจากนั้นสถานที่เราก็จะประดับประดาแล้วก็เตรียมไว้ทำพิธีในวันเสาร์ที่จะถึงวันเสาร์ที่16ธันวาคมที่จะถึงนี้กระท่อมท้าวไทรคำเลาะผู้เลาะไปยังไม่หยุดยั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นฤดูกาลหน้าหนาวถึงเดือนเมษาก็จะมาพักอยู่ที่นี่กระท่อมฟางหรือตูบด้านโน้นใบไม้กำลังเปลี่ยนสีต้องแสงตะวันฉายสวยงามมากและเมื่อต้องแสงตะวันภูเขาทั้งลูกนี้ก็จะเป็นใบไม้สีแดงทั้งหมดไม่ต้องไปญี่ปุ่นให้เสียกระตังใบไม้สีแดงนี่เป็นกระท่อมมุงตูบหรือตูบมุงฟางมีอยู่5-6หลังแล้วก็มีแคบินอีก2หลังพักได้สบายมากด้านนี้น้ำตกด้วยใจซ่าซ่านโบบานน้ำตกตอนนี้ยังน้อยอยู่ต่อไปจะเยอะใบไม้เปลี่ยนสีสะท้อนแสงตะวันฉายไม่นานก็จะแดงทั้งป่านี่ครับถ้าดูใน Google ตรงนี้จะเรียกว่าภูโป่งแดงแต่ก็ติดกันกับภูลานภูล้อมข้าวอันเดียวกันอยู่ใกล้กันอย่าลืมมาจองตูบที่พักของเรานะครับคืนละ50บาทอาหารด้วย2คาบรวมเสร็จสรรพค่าใช้จ่ายคนละ200บาทเองครับไม่ได้ต้องการเอากำไรแต่ต้องการให้คนมาหาที่พักผ่อนที่สงบสงบไม่อึกทึกหนวกหูนะครับเขาดาวปีใหม่นี้เจอกันนะครับ